ที่ 4. ปฏิกิริยาใดต่อไปนี้เกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนข้อที่ 1. ClF บวก F2 บวกฟลูออรีนได้เป็นคลอรีนไตรฟลูออไรด์ข้อที่ 2. ฟอสฟอรัสไตรฟลูออไรด์บวกกับฟลูออรีนได้เป็นฟอสฟอรัสเพนตาฟลูออไรด์ข้อที่ 3. ซัลเฟอร์ไดฟลูออไรด์บวกกับฟลูออรีนได้เป็นซัลเฟอร์เตตราฟลูออไรด์ข้อที่ 4. ซิลิคอนเตตราฟลูออไรด์บวกกับฟลูออรีนได้เป็นซิลิคอนไตรฟลูออไรด์แล้วจะรู้ได้ไงว่าข้อไหนเกิดไม่ได้ยังไงไม่ได้น้องก็มันต้องจำหรือเปล่าอย่างเงี้ยคำตอบคือว่าไม่ต้องจำนะก็คือว่าเรารู้เราใช้หลักดูว่าข้อไหนเนี่ยผลิตภัณฑ์ในข้อไหนเนี่ยที่เกิดขึ้นไม่ได้รู้สึกช้อยข้อนี้จะผิดนะไม่ใช่3นะเป็น6ก็ดูว่าผลิตภัณฑ์ในสมการข้อไหนเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้โดยสารทุกตัวเนี่ยเป็นพันธะอะไรหมดหรือเป็นสารอะไรหมดเป็นอันนี้อะโลหะเป็นสารประกอบโควาเลนต์นั่นเองก็ทำคล้ายๆกับข้อที่3ที่เฉลยไปถือว่าเรื่องสารประกอบพันธะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธะโควาเลนต์ซึ่งเราก็ต้องรู้ก็มาทวนอีกก็รู้แล้วว่าพันธะโควาเลนต์คืออะไรคือแรงดึงดูดระหว่างอะตอมของโลหะอะโลหะโดยมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันถูกไหมทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าข้อไหนเนี่ยสามารถเกิดพันธะได้โดยที่บอกว่าอะไรจำได้ไหมว่าธาตุหมู่7ฟลูออรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนแล้วก็ไฮโดรเจนเนี่ยมีแขนได้1แขนเพราะว่ามันอยู่หมู่7ขาดอิเล็กตรอนอยู่1ตัวอิเล็กตรอนวงนอกสุดมันจะครบ8และมีความเสถียรในขณะที่หมู่6ต้องการ2แขนหมู่5 3แขนหมู่4ต้องมี4แขนทีนี้มาดูแต่ละข้อกัน ClF3 Cl เป็นอะตอมกลางแล้วมี F ล้อมรอบถูกปะเพราะฉะนั้น Cl เนี่ยอยู่หมู่7ต้องการอีก1อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะถูกปะฟลูออรีนอยู่หมู่7ต้องการอิเล็กตรอน1อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเพราะฉะนั้นมี3อิเล็กมี3ตัวต้องใช้3อิเล็กตรอนเพราะนั้นคลอรีนจะเหลืออิเล็กตรอนที่ว่างงานอยู่4ตัวหรือ2คู่รูปที่ได้ก็จะกลายเป็นรูปตัว T นะและน้องบอกว่าอ้าวแต่พี่ฟลูออรีนมันไอ้คลอรีนเนี่ยมันต้องการแค่อิเล็กตรอนแค่1ตัวไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันถึงเนี่ยมันมีได้แขนเดียวไม่ใช่หรอทำไมมันถึงมีต้อง3แขนเนี่ยคำตอบคือมันมี3แขนได้มันจะมีกี่แขนก็ได้7แขนก็ได้เท่าสูงสุดเท่าที่จำนวนอิเล็กตรอนที่มันมีแต่ว่าการเกิดที่เสถียรที่สุดคือต้องมีแขนเดียวแต่เกิด2แขน3แขน4แขนได้เกิดได้แต่ไม่เสถียรถามว่าเกิดได้ไหมเกิดได้แต่ไม่เสถียรแค่นั้นเองก็คือเนี่ยหมู่7ก็เกิดได้สูงสุด7พันธะเลยแต่มันก็เนี่ยแหละเพราะนั้นข้อแรกเกิดได้ข้อที่2ฟอสฟอรัสเพนตาฟลูออไรด์ฟอสฟอรัสอยู่หมู่5ต้องการอิเล็กตรอนอยู่3ตัวแต่มันเป็นอะตอมกลางถูกปะเพราะฉะนั้น F ฟลูออรีนอยู่หมู่7ต้องการอิเล็กตรอนเกิดพันธะ1อิเล็กตรอนต่ออะตอม F 1ตัวเพราะนั้นมี5อิเล็กตรอนไม่มี5 F ต้องใช้5อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่เลยก็จะกลายเป็น P เป็นรูปอะไรจำได้ไหมเป็นรูปพีระมิดคู่ฐาน3เหลี่ยมอ้าวแต่ P เนี่ยมันควรจะมีได้แค่3แขนไม่ใช่เหรอใช่ควรจะมี3แขนแต่3แขนเนี่ยมีแล้วมันเสถียรที่สุดแต่ถามว่ามันมี5แขนได้ไหม4แขนก็ได้5แขนก็ได้ตามแต่จะมี6แขนไม่ได้เพราะว่าอิเล็กตรอนที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีไม่ถึง6ตัวที่ในการจะเกิดได้ทั้งหมด6พันธะถูกไหมมันเกิดได้สูงสุดคือ5พันธะแต่ถ้าเสถียรที่สุดคือเกิด3พันธะต่อไปซัลเฟอร์เตตราฟลูออไรด์ซัลเฟอร์เตตราฟลูออไรด์ซัลเฟอร์อยู่หมู่6ฟลูออรีน1ตัวใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะ1ตัวถูกปะเพราะนั้นฟลูออริน4อะตอมใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะ4ตัวเหลือตอนคู่เดียวเหลือ2เพราะฉะนั้นก็เกิดได้ก็เป็น S F F ปกติเป็นไงS เนี่ยต
้องมีได้แค่2แขนถูกป่ะแต่จะมี4แขนก็ได้แต่แค่ไม่เสถียรแค่นั้นเองแล้วมีต้นคู่เดียวเหลืออยู่1คู่ก็เกิดได้เป็นรูปอะไรจำได้ไหมเป็นรูปทรงสีหน้าบิดเอ๊ะใช่ไหมเป็นรูปอะไรเออเป็นรูปทรงสีหน้าบิดเบี้ยวหรือไม้กระดานจำได้ไหมเพราะนั้นก็เกิดได้นี่มาดูซิลิคอนเฮกซาฟูออไรด์ซิลิคอนเฮกซาฟูออไรด์ซิลิคอนอยู่หมู่4มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ4ฟูออรีนอยู่หมู่7ต้องการอิเล็กตรอนในการเกิดพันธะ1อะตอมเท่ากับ1ตัวมี6อะตอมต้องใช้ตอนในการเกิดพันธะ6ตัวเป็นลบ2เป็นไงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าซิลิคอนเนี่ยมีวาเลนต์อิเล็กตรอนอยู่แค่4ตัวฟูออรีนมาใช้1ฟูออรีนมาใช้1ได้สูงสุดคือ4ตัวและเสถียรแหละมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีอิเล็กตรอนที่จะใช้ในการเกิดพันธะโควาเลนต์อีกแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือซิลิคอนเฮกซาฟูออไรด์ข้อที่4นี่เองเห็นไหมว่าบางทีก็อาจจะงงว่าเอ้ยจะรู้ได้ไงอ่ะไม่ได้จำสมการมาแล้วจะรู้ได้ไงว่าเกิดได้ไม่ได้มันมีหลักในการดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นสรุปข้อ4ตอบข้อ4นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการดูเป็นการใช้ความรู้เรื่องการเกิดสารประกอบพันธะโควาเลนต์นั่นเองซึ่งเราก็รู้แล้วพันธะโควาเลนต์เนี่ยคือแรงดึงดูดระหว่างอะตอมของโลหะโดยมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันโดยแบ่งชนิดเป็นพันธะเดี่ยวเกิดจากการแชร์อิเล็กตรอน1ตัว1คู่ถูกมั้ยพันธะคู่ก็คือมีอิเล็กตรอน2คู่พันธะ3ก็คือมีอิเล็กตรอน3คู่มาแชร์กันโดยธาตุหมู่7มีได้1แขนที่เสถียรธาตุหมู่6มีได้2แขนที่เสถียรธาตุหมู่5มีได้3แขนที่เสถียรแล้วธาตุหมู่4มีได้4แขนที่เสถียรเพราะนั้นเราก็ต้องวาดรูปแต่ละแขนแต่ละคู่ออกมาถูกมั้ยวาดรูปผลิตภัณฑ์ถามว่า CL กับ F เนี่ยอย่างที่เรียนแนบอีกทีนึงว่า CL มีได้แขนเดียว F ก็มีได้แขนเดียวแต่ทำไม CL ถึงมีได้ทั้ง3แขนเลยล่ะเพราะว่าก็คือมีได้สูงสุดเกิดได้สูงสุดเท่ากับจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่มันอยู่หมู่7มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด7ตัวมันเกิดได้ทั้งหมด7พันธะแต่ที่เสถียรที่สุดคือเกิดได้ควรจะเกิดพันธะเดียวอย่างเงี้ยก็มาดูว่าสารไหนที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเกินอย่างเช่นข้อที่4ซิลิคอนเฮกซาฟูออไรด์ซิลิคอนอยู่หมู่4มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน4ตัวมีได้ทั้งหมด4แขนจะเกิดกับ6แขนนี้ไม่ได้เพราะนั้นสูตรที่เป็นไปได้มากสุดก็ต้องเป็น SIF4 เนี่ยถึงจะเกิดได้เพราะนั้นตอบข้อที่4นั่นเอง